จากเราตรวจสอบนะครับว่ากลุ่มทุนที่เข้ามาเนี่ยนามสกุลเดียวกันนะถึงมีทั้งหมด6รายนะครับเป็นนามสกุลเดียวกันถึง5รายส่วนอีก1รายก็เป็นเครือญาติกันนะครับก็เป็นกลุ่มทุนที่ทำธุรกิจขนาดใหญ่นะครับเป็นบริษัทมหาชนนะครับซึ่งก็ทุนจดทะเบียนตั้งแต่ปี38เนี่ยวงเงินเริ่มต้นเนี่ย 1,000 ล้านบาทนะแล้วขณะนี้ณขณะนี้ก็ไม่รู้ว่าทุนทรัพย์ของกลุ่มทุนรายนี้ถือว่าเป็นจะมากขนาดไหนนะถือว่าเป็นกลุ่มทุนรายใหญ่นะครับแล้วก็ยังมีธุรกิจซึ่งเกี่ยวกับธนาคารนะชื่อดังนะธนาคารใหญ่อีกแห่งหนึ่งของไทยเรานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถือว่าเป็นกลุ่มทุนเป็นผู้ซึ่งไม่มีคุณสมบัติไม่มีสิทธิ์นะครับในที่ดินตามที่มติคณะรัฐมนตรีที่ผมได้เรียนชี้แจงแล้วนะครับสำหรับเงื่อนไขจริงๆแล้วเนี่ยมติคณะรัฐมนตรีเนี่ย30มิย41เนี่ยสรุปง่ายๆก็คือว่าเขาให้สิทธิ์เฉพาะคนที่อยู่อาศัยทำกินยึดถือครอบครองทำกินมาก่อนนะครับก่อนที่จะมีการประกาศเขตป่าหรือหลังกันแล้วแต่นะครับแต่ว่ามีมติครม30มิย41เนี่ยผ่อนปลนให้สามารถที่อยู่ทำกินได้เงื่อนไขสั้นๆก็คือห้ามเปลี่ยนมือนะครับห้ามเปลี่ยนมือห้ามบุกรุกใหม่ห้ามขยายพื้นที่ทำกินนะตกทอดทางทายาทได้สามารถที่จะเป็นมรดกให้ลูกหลานได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีการซื้อขายอย่างกรณีนี้นะครับถือว่าชาวบ้านเนี่ยซึ่งเป็นผู้ครอบครองที่ดินเดิมเนี่ยทั้ง5รายเนี่ยได้มีการขายนะครับขายเปลี่ยนมือไปแล้วก็เท่ากับว่าเขาได้สละการครอบครองไปแล้วนะครับก็ไม่สามารถที่จะกลับเข้ามาทำกินหรือจะมาใช้สิทธิ์อะไรได้นะส่วนคนที่เข้ามาซื้อใหม่นะครับก็เป็นบุคคลที่จะมาถือว่าครอบครองต่อเนื่องจากผู้ครอบครองรายเดิมก็ไม่ได้นะเนื่องจากว่าเป็นคนนอกพื้นที่และไม่มีคุณสมบัติ